สวัสดีครับที่ชื่อนายธีรเมธกันพิทยาชื่อเล่นว่าเจินนะก็มาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการสเปซแคมป์ก็ก่อนอื่นก็ขอเล่าความเป็นมาก่อนว่าพี่แบบรู้จักโครงการนี้ได้ไงเข้าค่ายยังไงเป็นยังไงบ้างก็แรกสุดคือมีพี่ๆจากโครงการสเปซแคมป์นี่แหละมาแบบมาโรดโชว์ที่โรงเรียนพี่ได้แบบแนะแนวแบบเฮ้ยเรามีทุนนะให้นักเรียน3คนแรกของคนไทยไปแบบเรียนรู้การฝึกเป็นนักบินอวกาศอยู่ที่อเมริกาพี่ก็แบบเฮ้ยมีทุนแบบนี้ได้หรอมันแบบน่าสนใจก็เลยเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับมันว่าแบบรอบแรกเนี่ยเราต้องสอบข้อสอบทฤษฎีก็คือเป็นเกี่ยวกับด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แบบพวกอวกาศหรือนักบินอวกาศอะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็ปัญหาชาวด้วยก็เริ่มจับกลุ่มติวกับเพื่อนก็แบบช่วยกันอ่านหนังสือช่วยกันติวกันจนวันสอบรอบแรกก็สอบกับพากันสอบไปจนก็สามารถผ่านได้แล้วก็รอบ2เนี่ยก็คือเป็นค่ายที่เอา20 21คนแรกของประเทศไทยเนี่ยที่ได้คะแนนสูงสุดในรอบแรกมาเข้าค่ายด้วยกันซึ่งในค่ายเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเป็นค่ายแรกอ่ะที่พี่รู้สึกว่ามันแบบเป็นค่ายที่โอเคอ่ะเหมือนยอมรับว่าพวกพี่เขาจัดกันดีมากคือเป็นค่ายที่สอนให้เราฝึกสกิลในการปฏิบัติแล้วก็ประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆคิดดูมีค่ายไหนที่เข้าไปแล้วก็แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยที่แต่ละกลุ่มได้รับเซ็นเซอร์พวกตรวจจับอุณหภูมิความดันแล้วก็ให้เงินแต่ละกลุ่มมาก็แบ่งแล้วก็มีของขายเพราะแบบเฮ้ยแต่ละกลุ่มลองแบบซื้อของแล้วออกแบบเป็นยานนักบินอวกาศให้สามารถรักษาอุณหภูมิตัวเซ็นเซอร์ให้ได้นานที่สุดโดยที่เราจะเอาไปแช่ในถังน้ำแข็งแห้งใหญ่ๆเลยก็แบบว้าวแบบเกิดมาไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก็แบบทำไงดีหรอแล้วแบบนอกจากเราต้องมีความรู้ด้านทฤษฎีแล้วแบบวัตถุนี้ดีวัตถุนี้ไม่ดีก็แบบเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการติดต่อการอะไรต่างๆด้วยซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบช่วยอ่ะช่วยให้เราได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นช่วยให้เราได้ถกเถียงกันแล้วก็นอกจากไอ้กิจกรรมแรกเนี่ยก็มีกิจกรรมตอบปัญหามีกิจกรรมประดิษฐ์แขนหุ่นยนต์มีกิจกรรมเยอะอ่ะเยอะมากคือเหมือนต้องการให้เราได้ฝึกความผู้นำแล้วก็ผู้ตามในเวลาเดียวกันโดยส่วนท้ายๆของค่ายเนี่ยก็จะมีการบังคับหุ่นยนต์แล้วก็มีให้พูดสุนทรพจน์ซึ่งก็จะเป็นพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับแบบแรงบันดาลใจของตัวเองว่าทำไมถึงชอบวิทยาศาสตร์ก็เหมือนฝึกสกิลในการที่เวลาเราได้รับความรู้เนี่ยเราต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ด้วยโดยปลายค่ายเนี่ยเขาจะตัดสินกันโดยอันที่หนึ่งคือพวกพี่ๆคุมค่ายต่างๆแล้วก็พวกคนจัดทำเองอ่ะเนี่ยเขาจะตัดสินจากหลายๆปัจจัยอย่างที่หนึ่งคือใช้พวกพี่ๆสตาฟที่ดูแลเราแบบเป็นคนดูว่าเฮ้ยคนนี้ช่วยงานเพื่อนแบบนี้คนนี้ถนัดงานออกแบบคนนี้ถนัดงานประสานงานอะไรพวกเนี้ยพวกพี่ๆพวกนี้ก็จะมาคุยกันแล้วก็ตอนเราพูดสุนทรพจน์อ่ะก็จะมีพวกอาจารย์ที่อยู่มหาลัยเพราะว่าตอนนั้นค่ายเนี่ยจัดที่ลาดกระบังก็มีอาจารย์มหาลัยเข้ามาชมเข้ามาฟังแล้วก็แบบเหมือนไปคุยกับพวกพี่ๆว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจนะอะไรแบบนี้นอกจากนี้ก็พวกกิจกรกลุ่มต่างๆก็จะมีคะแนนของมันเองซึ่งแต่ละกลุ่มที่ได้ที่1 2 3อะไรพวกเนี้ยก็จะได้คะแนนแตกต่างกันไปสุดท้ายก็คือระบบเนี้ยให้เพื่อนๆทั้งหมด21คนที่อยู่ในค่ายอ่ะเป็นคนเลือกว่าถ้าเกิดเราอยากให้คนนึงในเนี้ยไปมีโอกาสได้รับทุนเนี้ยอยากจะเลือกใครซึ่งระบบเนี้ยมันมีความหมายว่าเราอ่ะไม่เพียงแต่เราต้องสามารถทำงานเก่งดูแลเก่งแต่ว่าเราต้องมีประสิทธิภาพกับเพื่อนแล้วก็ทำให้เพื่อนชอบแล้วก็เชื่อใจที่จะทำงานกับเราได้คราวนี้ก็เว้นระยะหนึ่งก็ก่อนที่จะประกาศทุกคนก็แบบลุ้นใจหายลุ้นมากๆอ่ะว่าแบบเฮ้ยใครจะได้ไปเพราะว่าเหมือนทุกคนก็มีความสามารถทุกคนก็สามารถทำงานแล้วก็ทุกคนก็พูดเก่งก็ต่างคนต่างตื่นเต้นมากๆแล้วแบบก็แบบเฮ้ยใครจะได้เป็น3คนนั้นเหรอ3คนที่จะได้แบบได้รับทุนเนี่ยทุนที่พาไปแบบเปิดโลกกระทัดใหม่ๆก็พอผมตกใจมากๆที่แบบได้รู้ว่าตัวเองได้มีโอกาสเป็น1ใน3คนที่แบบได้รับทุนเนี่ยทุนที่จะไปศึกษาดูงานที่อเมริกาเนี่ยก็แบบทั้งดีใจแล้วก็รู้สึกประหลาดใจบอกไม่ถูกอ่ะว่าแบบได้รับโอกาสนี้คราวเนี้ยพอได้มีโอกาสที่จะไปเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นก็พวกเราก็แบบอาจจะมีการนัดคุยกันบ้างเพื่อแบบเหมือนหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอวกาศเกี่ยวกับนาซาพวกนี้ก่อนไปซึ่งพอตอนเราไปเนี่ยอย่างที่หนึ่งที่เราเห็นหลังเดินเข้าไปในค่ายที่อเมริกาเนี่ยคือก่อนอื่นคือพวกพี่ไปที่สเปซแคมป์ที่ฮันส์วิลล์รัฐอลาบามาประเทศอเมริกาแน่นอนก็เข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอแบบจรวดของจริงเยอะมากๆแบบเป็นเหมือนซากจรวดแล้วก็จรวดที่สมบูรณ์วางไว้มากมายซึ่งช่วงแรกๆก็คือเหมือนเขาให้พาไปเดินเซอร์วิสรอบๆก่อนเพราะเหมือนเป็นแบบมีฐานทัพเก่าอเมริกาด้วยไอ้ค่ายเนี่ยช่วงแรกๆคือช่วงประมาณเช้าๆก่อนกินข้าวเขาจะมีเลคเชอร์ซึ่งคนเลคเชอร์เนี่ยก็จะเป็นพวกวิศวกรจริงๆเลยมาเลคเชอร์เรื่องแบบหลักการบังคับหลักการแบบปีกเครื่องบินเลยพวกเนี้ยซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนภาคทฤษฎีต่างๆเนี่ยทางค่ายเขาก็จะจัด
แบ่งนักเรียนต่างๆที่มาจากทั่วทุกมุมโลกเช่นคนไทยคนอเมริกาคนอังกฤษคนออสเตรเลียโดยเขาแบบเหมือนเขาต้องการที่จะให้แต่ละคนเนี่ยได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆความคิดใหม่ๆเพื่อที่ว่ากลุ่มเนี่ยจะใช้ในการทำภารกิจหรือทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งค่ายโดยภารกิจแรกที่เราได้เนี่ยคือเป็นภารกิจเกี่ยวกับว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้รับมอบหมายงานเป็นแบบตำแหน่งต่างๆกันเช่นคนเนี้ยดูแลภาคพื้นดินเป็นคนคุยกับคนทางข้างบนหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบดูแลสถานีอวกาศหรือบนยานอวกาศจริงๆซึ่งความยากของภารกิจเนี่ยมันคือแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำงานหน้าที่ของตัวเองในขณะที่อาจจะเกิดพวกสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆได้โดยเราอ่ะจะต้องฝึกการแก้ปัญหาในแบบในสถานการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยแบบเราจะต้องติดต่อสื่อสารกับคนที่เราเพิ่งรู้จักเราจะต้องแบบเหมือนบังคับการแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ให้ดีอ่ะด้วยบทบาทสมมติที่เราได้โดยเราจะต้องแบบเหมือนเขาต้องการที่จะทำสถานการณ์ให้เครียดๆโดยที่จะให้ดูว่าทีมเนี้ยเราจะมีการแก้ปัญหายังไงเราจะช่วยกันแก้หรือไม่หรือแบบเราจะมีทางออกยังไงซึ่งภารกิจพวกเนี้ยจะมีแบบเยอะมากซึ่งก็จะฝึกฝนทั้งความเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ตามของเราไปในตัวนอกจากภารกิจก็อาจจะมีพวกกิจกรรมต่างๆเช่นให้สร้างสิ่งต่างๆเขาก็จะมีแบบให้สร้างฮีทชิลเพื่อป้องกันความร้อนจากไข่ก็คือแบบสร้างเสร็จเขาก็เอาไปวางแล้วก็เผาไข่โชว์เลยกลุ่มไหนแบบทำให้ไข่ไม่สุกได้ก็คือชนะอะไรพวกเนี้ยนอกจากนั้นก็อาจจะมีแบบฝึกต่างๆเช่นมีเครื่องเบี่ยงที่แบบเพิ่มแรงส่วนกลางให้เรารู้สึกแบบตัวหนักๆขึ้นหรือไม่ก็เป็นแบบฝึกดำน้ำให้จำลองสถานการณ์แบบแรงโน้มถ่วงก็คือใส่พวกถังออกซิเจนแล้วก็ดำน้ำลงไปจริงๆนอกจากนี้ก็ให้เราได้ฝึกแบบประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้ฝึกเรียนรู้ได้ฝึกประสานงานได้คุยกันทุกอย่างอ่ะเหมือนเราจะได้ความรู้ทั้งแบบจากการปฏิบัติจริงแล้วก็จากเลคเชอร์หรือไม่ก็จากพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเหมือนอวกาศจริงๆอ่ะคือเป็นตัวจรวดหรือส่วนประกอบจริงๆโดยมีนักบินอวกาศจริงๆมาพูดให้เราฟังก็คือค่ายเนี้ยเหมือนเป็นค่ายที่แบบคุ้มค่ามากๆคือมันสอนเราหลายๆอย่างทั้งวิสัยทัศน์ใหม่ๆจากเพื่อนใหม่ๆแล้วก็สถานการณ์จริงๆที่เราได้แบบฝึกแก้ปัญหาเหมือนก็จะฝากถึงน้องๆที่สนใจค่ายนี่นะครับคือถ้าเกิดเราอะอยากจะฝากถึงน้องๆที่สนใจนะครับว่าค่ายเนี้ยเป็นค่ายที่คุ้มค่าจริงๆถ้าเกิดคุณต้องการที่จะแบบเหมือนเปิดโลกเปิดหูเปิดตาอยากได้ความรู้ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเนี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำไม่ได้หรือทำยังไงให้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีเองครับขอบคุณครับ